สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้วันหยุดเจ๊นะจ๊ะเจ๊มาอยู่ที่ Cancun Liner Terminal เป็นท่าเรือประจำเมืองแคนนะจ๊ะอันนี้เป็นท่าเรือน้ำลึกจ้ะวันนี้โชคดีมากเลยเป็นวันหยุดของเจ๊นะเจ๊ที่มีโอกาสเข้ามาในเมืองพอดีมาเจอเรือสำราญจอดเทียบท่าที่ท่าเรือจ้ะดูสิเพื่อนๆลำใหญ่มากเลยจ้ะดูนะเจ๊ถ่ายให้ดูเดี๋ยวเจ๊จะซูมนะใกล้ๆเลยจ้ะลำใหญ่มากเลยนะดูสิเพื่อนๆน่าจะยาวหลายเกือบครึ่งกิโลนะเจ๊ว่าเนี่ยลำใหญ่มากเลยและสูงไม่รู้กี่ชั้นก็ไม่รู้นะดูสิจากข้างบนลงมาข้างล่างตรงพื้นน้ำนะคงหลายชั้นเหมือนกันอาจจะ10ชั้นก็ได้แล้วจากข้างล่างพื้นลงไปข้างล่างอีกน่าจะหลาย10ชั้นเหมือนกันจ้ะลำใหญ่มากเลยจ้ะเพื่อนๆเจ๊เคยฝันนะว่าสักวันหนึ่งพอเกษียณจากการทำงานหรือมีอายุแก่ตัวลงไปจะหาโอกาสมาเรือสำราญแบบนี้เที่ยวรอบโลกจ้ะไม่รู้ฝันจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะมีโอกาสนะจ้ะลำใหญ่มากเลยนี่คือด้านหน้านะนี่คือท้ายลำเรือจ้ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะจ้ะนั่นคือส่วนข้างบนสุดเลยสวยมากๆลำใหญ่โตมโหฬารจริงๆนี่ไม่ใช่อันดับหนึ่งของโลกนะยังใหญ่ขนาดนี้เลยถ้าอันดับหนึ่งของโลกจะยังใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมจ๊ะเพื่อนๆดูสิยาวสุดลูกหูลูกตาข้างในเราเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้โดยสารจ้ะนี่เจ๊ถ่ายแค่ข้างนอกเฉยๆนะตรงนี้เป็นท่าเรือประจำเมืองแคนจ้ะด้านหน้าจะเป็นผับนะสำหรับให้นักท่องเที่ยวที่มากับเรือใช้บริการได้นี่เป็นบรรยากาศรอบนอกจ้ะสวยมากๆเลยจ้าจ้ะน่าจะออกจากท่าเรือเมืองแคนคืนนี้นะจ้าสวัสดีจ้า